สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันลักนากันสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากคุมเนื้อหางแต่วันที่16กระกฎาคมถึง3 1เอกระกฎาคม2566ค่ะเราเริ่มต้นที่คนมีคู่ก่อนนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เปิดดวงให้คนมีคู่ชาวราศีกัน พลังงานไพ่ของชาวราศีกันค่ะท่านในไพ่ The อ o โว d ไพ่เก้าเหรียญไพ่ดีวิลราชินีดาบสองถ้วยค่ะไพ่เดอะโว่ World, กับเก้าเหรียญเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่บอกว่าจบลงไปแล้วก็ได้นะคะเหมือนห่างๆกันไปสักพักแล้วนะคะแต่ว่า ก็ยังมีไพ่พลังงานดีๆเข้ามาขยายนะคะไพ่ดีวิลเนี่ยแปลว่าความปรารถนาความต้องการในหัวใจเนี่ยยังมีต่อก,กันและกันนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ราชินีดาบจึงมีความเป็นไปได้นะคะที่คนคนนี้จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะใบสุดท้ายเป็นสองถ้วยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของชาวราศีกันละขนาการที่พวกท่านอาจจะตัดจบกันไป ต่างคนต่างไปมีชีวิตมีครอบครัวใหม่หรือมีความรักใหม่อะไรก็แล้วแต่จะจบมานานแล้วหรือเพิ่งจบก็แล้วแต่แต่นะคะบุญสัมพันธ์เหมือนไม่ขาดกันจริงอะนะ,ะไพ่สองถ้วยจึงเป็นไพ่แห่งการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจกันนะคะโอเคค่ะเรามาดูจิตใจของคนคนนี้ที่มีต่อชาวราศีกันเขาคิดและ รู้สึกอย่างไรกับชาวกันเพจออฟวันจัสติกอัศวินดาบไพเดทไพหกดาบพลังงานไพนะตอนนี้บอกเลยว่าสำนึกอะนะฮะไพ่จัสติกอะ เขารู้สึกว่าเขาผิดก็ได้นะฮะอาจารย์มองอย่างนี้นะคะเพราะไพ่เจ้าจิกเนี่ยเป็นรูปตาช่างพอเป็นรูปตาช่างเนี่ยมันจะหมายถึงความถูกต้องคว,วความมีกฎระเบียบความมีเรื่องของสถานะทางสังคมอะไรประมาณนี้นะ mm hmm. เขาเริ่มที่จะอยากที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ก็คือ p เพ e o อว n นรา,าทัทีค่ะอัศวินดาบ เป็นความมุ่งมั่นละว่าจะต้องจัดการจะต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อที่จะเขาเขาเรียกว่าแอคทีฟกันแล้วกันไม่ใช่สู้ลบปบมือใครนะความหมายอ่ะมันแปลว่าเขาเนี่ยจะต้องพยายามที่จะเอาชนะจิตใจของคุณอีกครั้งคนคนนี้นะคะการจบความสัมพันธ์ไปแล้วแต่การจะทำยังไงทำให้คุณเนี่ยยังรักเขาหรือต้องการเขาอีกครั้ง ให้ความสำคัญกับเขาอีกครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะคนคนนี้จึงจะต้องพยายามอย่างมากในการที่จะให้คุณเห็นค่าเขานะคะหกดาบการก้าวข้ามปัญหาในจุดนี้เขาจะพยายามนั่นเองนะคะแล้วมีความเป็นไปได้ไหมที่จะกลับมาคบกันนะคะเพราะไพ่ก็บอกแล้วว่าเหมือนจะต้องกลับมาคบกันแล้วเป็นไปได้ไหมขอยืนยันจากไพ่อีกครั้งว่า การเทคแอคชั่นของเขาแบบนี้คุณจะใจอ่อนให้อภัยเขาแล้วกลับมาคบกันไหมไพ่สิบดาบสิดาบนี่เป็นความเจ็บปวดทางใจของชาวกันมากเลยอะ่ะเหมือนถูกแทงข้างหลังอะนะคะแต่พอมีไพ่หดาบกับ j u ส g m e n t อะ่ะ อาจารย์ว่ามันเลยช่วงที่คุณเจ็บปวดมาแล้วคือมันจบไปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคุณเริ่มที่จะมีความสึกว่าตัวเองอยู่ได้ไม่มีเขาก็อยู่ได้หรือกลับมาก็คุยได้อะไรประมาณนี้เหมือนคุณก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคุณก็เหมือนกับให้โอกาสเขาอยู่แบบเนี้ยนะคะเช่ากันก็คุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูท่าทีไปก่อนว่าการกลับมาคุยเนี่ยจริงใจไหมเข้ามาแบบไหน ปรับตัวดีขึ้นหรือ,อยังนะคะชาวกันค่อนข้างที่จะ,ะระมัดระวังตัวเหมือนกันนะคะแต่คุณก็ไม่ค่อยแคร์เขามากเท่าเดิมนะถ้าให้มองจากหน้าไพ่ก็มีพลังงานหนึ่งดาบแล้วก็เอ็มเพสเหมือนคุณก็อยู่ของคุณได้ไม่มีไม่กลับมาฉันก็ไม่ได้เดือดร,ร้อนอะไรอะไรประมาณนั้นอ,ะอ่ะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ ตกลงแล้วจะได้คบกันไหมจะกลับมาคบกันไหมพลังงาน9ดาบหถ้วยราชาไม้4ถ้วยเพจอัพเพนเดอร์หนึ่งถ้วยกับเด็กถือเหรียญน,นะคะก็แปลว่าสัมพันธ์เนี่ยจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนอความ ที่มีปัญหาอยู่เนี่ยนะคะเออก็คือตัดใจไม่ได้แหละดูแล้วทั้งคุณและเขา่าแหละตัดใจจากกันไม่ได้หรอกนะในที่สุดก็ให้โอกาสกันแหละค่ะมาแก้ไขความผิดพลาดห้าถ้วยอะไรก็ตามที่มันเป็นจุดเอ่าเขาเรียกว่าจุดที่ทำให้ใจเราอะ่ะยังเฟลอะ่ะนะคะเขาก็จะมาสร้างความชัดเจนหนึ่งถ้วยราชาไม้แล้วก็เพจเพโดโคก็คือสารสัมพันธ์กันไปต่อนั่นเอง สรุปแล้วก็ยังให้โอกาสกันเนาะโอเคมาดูจากไพ่โรแมนแองเจิลนะคะจะสรุปความสัมพันธ์ของชาวกันกับคนคนนี้ว่ายังไงสรุปว่ายังไงไพ่บอกว่า Deception น่าจะแปลว่าอย่าหลอกลวงกันนะอย่าสวมหน้ากาก,ากเข้าหากันถ้ากลับมาครั้งนี้ต้องจริงต้องจริงเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะ getting to know each other เหมือนกับจะต้องพูดคุยกันนะคะพูดในส่วนที่เอ่อที่ปิดบังหรืออะไรก็ตามอะ่ะในส่วนที่เข้าใจกันผิดนั่นแหละจะต้องเคลียร์ให้หมดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไพ่จึงจะสรุปว่าพวกคุณจะกลับมาเคลียร์ปัญหาที่เข้าใจกันผิดไปอ่าหรืออาจจะเข้าใจถูกต้องแต่เป็นการกระทําผิดของคนอีกคนที่นอกใจอะไรประมาณนี้จะต้อง กลับมาครั้งนี้จะต้องมาพูดหรือต้องมาให้คำผู้ที่ชัดเจนหรือให้ความเชื่อใจกับอีกฝ่ายให้ได้นั่นแหละไพ่จะบอกประมาณนั้นนะคะโอเคขอข้อความจากเขาที่อยากจะบอกคุณค่ะข้อความจากเขาที่อยากจะบอกชาวราศีกันลัคนากันความหมุนมัว บุเพสันิวาสเขาก็อยากจะบอกคุณว่าปัญหาอะไรก็ตามฝนตกก็ทำให้สถานการณ์ทุกอย่างมันอาจจะต้องรอให้ฝนหยุดตกก็คือฟ้าหลังฝนนั่นแหละคะ่ะมันหม,ม่นมันมัวบรรยากาศที่ยังไม่ค่อยดีในช่วงที่ผ่านมาหรือเป็นอยู่ก็จะถูกแก้ไข ฝนตกก็ต้องมีวันหยุดก็จะกลายเป็นฟ้าหลังฝนแล้วโดยไพ่ใบสุดท้ายเขาบอกว่ายังไงซาก็เป็นคู่กันนะคะคู่บุเพันิวาสนั่นเองนะคะมีภาพเชือกเส้นนี้นะ,ะคะคดเคี้ยวแต่ในที่สุดก็โค้งกลับมาหากันเพราะคุณเป็นคู่กันนั่นเองมาดูดวงคนโสดค่ะดวงคนโสดค่ะพลังงานไพ่บอกว่ายังไง แปถ้วยมือมองท้องฟ้าเศร้าเหลือเกินหถ้วยอดีตท,ที่เจ็บปวด King ออฟวานความเข้มแข็งในปัจจุบันความเชื่อมั่นตัวเองพระสังฆราชความมีสติความเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตหนึ่งดาบความมุ่งมั่น ณนะตอนนี้ชาวกันคนโสดคุณน่าจะโฟกัสกับเรื่องของงานการเติบโตการประสบความสำเร็จและอยากเอาชนะความรู้สึกของตัวเองด้วยที่ผ่านมาคุณเหมือนมองว่าตัวเองไม่มีค่าด้อยค่าแต่ตอนนี้คุณมองว่าคุณทำอะไรได้หลายอย่างทำให้ใครหลายหลายคนที่เหมือนสบประมาทคุณน่ะต้องกลับมา เสียใจเลยะเพราะคุณจับประกาศหนึ่งดาบว่าคุณทําได้ในลหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นความเข้มแข็งทางจิตใจที่ปล่อยวางได้เลยก็คือไพ่ไปสังหาราชหรือความสามารถในเรื่องของการงานค,นความสําเร็จคนโสดทาได้ดีมากนะตอนนี้เลยนะคะโอเคเราอยากดูว่าปักเนี้ยคุณจะมีใครเข้ามาไหม คุณจะมีใครเข้ามาแล้วได้เปิดใจกับใครไหมพลังงานไพ่10ดาบเอมเ r อร์เาดาบสเตนเฮอร์มิตคือถามว่ามีเข้ามาก็มีนะแต่คุณไม่ไม่พร้อมอะนะชาวกันปักนี้อาจารย์มองเลยว่า10ดาบกับเดาบที่ผ่านมามันมันเจ็บปวดจนทำให้คุณมีความรู้สึกว่า เข้มแข็งอยู่กับตัวเอง Strength Emperor h เ r อ i ิบางคนชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมไปเลยปล่อยวางกับเรื่องของความรักไปเลยไปโฟกัสของการเรียนกา,การงานการธุรกิจนะฮะปักนี้จึงไม่ได้มีอารมณ์ที่จะเปิดเรื่องของความรักสักเท่าไหร่มีก็คุยทั่วๆไปไม่พร้อมที่จะเปิดใจนั่นเองนะคะนี่คือดวงคนโสดชาวกันโอเคค่ะต่อด้วย โอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ